สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหโอ้โหการได้ทานไอศกรีมคนเดียวเนี่ยมันช่างอร่อยอร่อยและดูมีความสุขจริงๆเลยนะครับแน่นอนครับนิวอากาศร้อนๆแบบนี้นะโอ้โหได้ทานไอศกรีมหวานๆเย็นๆนะโอ้ยชื่นใจฟินที่สุดแล้วอ่ะโอ้โหแต่ที่พี่ป๊อกทานนะครับไอศกรีมเนี้ยธรรมดาธรรมดาครับนะอยากกินนะดีพี่ไม่แบ่งหรอกโอ้โหไม่อยากแย่งพี่ป๊อกอ้วนหรอกครับแต่วันนี้เนี่ยผมมีไอศกรีมสูตรพิเศษนะครับที่ดีต่อสุขภาพอยากจะมาแนะนำให้พี่ป๊อกแล้วก็คุณผู้ชมได้รู้จักกันครับมีด้วยหรอไอศกรีมที่ดีต่อสุขภาพอ่ะมีครับและดีมากด้วยเดี๋ยวเป็นไอศกรีมมาจากต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างดีสุขภาพส่วนไหนเดี๋ยวครับไอศกรีมเนี้ยดีแน่นอนครับคนไทยทำเองด้วยนะครับชื่อว่าไอศกรีมข้าวกล้องงอกเสริมสารต้านอนุมูลอิสระอุ๊ยสนใจแล้วใช่ไหมรายละเอียดเป็นยังไงไปชมกันครับสวทช.ภาคเหนือได้ให้การสนับสนุนห้างหุ้นส่วนจำกัดลูกจงรักโดยประสานทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยสมุนไพรท้องถิ่นและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวกล้องงอกเพื่อช่วยพัฒนาสูตรไอศกรีมข้าวกล้องงอกเป็นผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนวัตกรรมใหม่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชสมุนไพรซึ่งถือเป็นการนำเอาทรัพยากรภายในท้องถิ่นมายกระดับด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานวิจัยผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวกล้องงอกเกิดจากการผสมผสานเนื้อไอศกรีมให้เข้ากับพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่นเพื่อให้ได้สีสันที่เกิดจากธรรมชาติและมีสารต้านอนุมูลอิสระมีปริมาณไขมันต่ำทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะว้าวว้าวว้าวได้รับการทดสอบและตรวจสอบคุณค่าทางอาหารเรียบร้อยแล้วจึงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคค่ะดีมากๆเลยครับไอศกรีมแบบนี้นะที่พี่เฝ้าหามานานโอ้โหคลายร้อนชื่นใจนะแถมยังดีต่อสุขภาพร่างกายเราอีกด้วยถูกต้องครับและยังเป็นการนำเอาข้าวกล้องงอกนะครับในพื้นที่ของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกันที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยเอามายกระดับครับใช่ครับด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัยด้วยพี่ป๊อกเรียกได้ว่าผลสำเร็จนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนที่ลงพื้นที่ของชุมชนและนอกจากรสชาติของข้าวกล้องงอกแล้วนะครับไอศกรีมยังมีอีกหลายรสชาติเลยนะครับที่ดีต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นรสโยเกิร์ตกระเจี๊ยบโยเกิร์ตอัญชันฟักทองแตงไทยโอ้โหเพียบเลยครับโอ้ยพี่ต้องไปหาซื้อมาทานสักหน่อยแล้วหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกลางได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.